คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในคู่หูพอดแคสต์รายการแฟนดอมกันอีกแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเรานะได้ที่ Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast iTunes p o t i f y p o d b e a n Stitcher c a s t b o x บแล้วก็เว็บคู่หู fm นะคะรวมถึงยังมีทวิตเตอร์แล้วก็ Facebook ด้วยนะยังไงก็ฝาก ไปกด Follow ติดตามช่องคู่หูพอดแคสต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ถูกใจนะลองกด Follow ดูเรามีหลากหลายรายการในคู่หูพอดแคสต์เลยนะคะแ<ช>ทบจะทุกด้านเลยด้านวิ่งก็มีมคุณครูดินก็มาเรื่องของการเงินไ <IT S 2> อทอีหนังสือที่น่าสนใจอย่างถูกโทรเยกได้ว่าติดอันดับพอดแคสต์แบบหนึ่งในร้อยอ่ะคือติดอันดับต้น,ตน ไม่ธรรมดาจริงๆแฟนดอมของเรานี่เริ่มตีเตืร์นแล้วเราก็จะปัน่นปั่นไปเรื่อยเรื่อยปั่นให้เท่เากับทุกทุกคนปั่นให้ติด1นในร้อถึงถึงช่วงนั้นติดหนึ่งในร้อนี่เดี๋ยวมีอีพีพิเศษเออพูดไว้ก่อนแต่มีอะไรไม่รู้เราพูดไว้ก่อนแต่อย่างไรเราจะพยายาม ปั่นนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ช่วยเราปั่นด้วยเหมือนกันอืมอ่ะวันนี้เราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานเทศกาลกีฬาบางกอก48ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนั่นเองอ,อแค่สถานที่ขึ้นชื่อเหลือเกินเรื่องของรถติดคือตอนเช้าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ คือก็เริ่มติดแล้วแหละแต่มันยังไม่เท่าไหร่ไงแต่พอตกไซไมใบาคือเขาทำถนนอยู่ด้วยน้าลามล่ะก็เห็นทำตลอด้อวเหรอเออก็ทำตลอดก็ติดตลอดอ้าวกลับมาที่เรื่องงานขอบนจะบอกว่างานเทศกาลกีฬาบางกอก48เนี่ยมันเป็นงานกีฬาสีแรกที่จัดของ B N K เลยอืมนะคะก็ถือว่าเออเป็นอะไรที่ the first time ครั้งแรกต้องดีเสมอ เลยไม่รู้คืออามามาบัตรกีฬาสีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ราคาอันนี้พูดถึงเรื่องราคาก่อนค่ะ 1, 1 2, 800, 500. ันสองแปดร้อยห้ารอแบ่งโซนที่นั่งเป็น5โซนคือโซนสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีฟ้าแล้วก็ดีๆหรือที่เราจะเรียกกันว่า d a ร e เ e ด o d โม s ได i อืมก็สามารถ<ม>สุมสิ์ได้ในเว็บ t i c k e t b เบนเคนะคะเว็แบบเดียวกับที่จองเทเตอร์นั่นแหละซึ่ง แน่นอนนะคะเราสองคนสุ่มได้และที่สำคัญเราสุ่มได้กันคนละโซนนะก็คือ800สีเหลืองกับ800โซนดีๆใช่แล้วก็พอวันที่ประกาศผลก็ปรากฏว่าเราได้โซน800สีเหลืองนั่นเอง ก็คือน้องอยากให้เราไปดูไงเออก็อยู่สีเดียวกันเนี่ยก็ต้องมานั่งสีเหลืองสิจะได้ดูมากๆใช่หลังจากที่สุมได้แล้วนะคะก็มาถึงช่วงของการรับบัตรกีฬาสีคือจากเดิมเนี่ยทางออฟฟิเชียลเขาประกาศให้รับบัตรได้ในวันที่2-5กันยายนก็จะเปิดให้รับบัตรที่เทเตอร์นะแล้วก็6-7กันยาเปิดรับที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากแต่แล้วมันมีประกาศด่วนขึ้นมา เรื่องเทศกาลกีฬาบางกอก48อ่าเมื่อวันที่3 1สิบดสิงหาคมคือเขาประกาศใน Facebook บอกว่าเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะพายุโคดนแล้วก็คาจิกินะคะเจ้าพายุสองตัวเนี่ยก็ส่งผลไปถึงกรุงเทพเราด้วยทำให้หลังคาของอินดร์ก็ชํำรูดมีเศษไม้ร่วงลงมาใช่เราก็รูใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเศษไม้อย่างที่น้องพลอยบอกอ่ะมันหล่นมายังบริเวณพื้นอัฐจันทร์ พื S 1> <S 1> <S <cryst> ้นสนาม <Ừ. S 3> ออฟฟิเชียลเขาก็เลยมีการประชุมกับทางสถานที่จัดงานนะก็จะมีการตรวจสอบซ่อมแซมเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่ง <S 2> <S 2> <ช>นะ <S 2> <S 2> <S และแล้ว <S 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 เราก็รอคอยนะวันที่ประกาศเล,เเลเื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนคนที่จองตั๋วแล้วก็ใจตุมต้มตุ้มต่อมตอมยังไงฉันจะต้องเสียตัวหรือเปล่าก็วันที่สองกันยาเขาก็ประกาศออกมาบอกว่าทางอินร์สามารถซ่อมแซมสถานที่ได้ทันเวลา นะแล้วก็มีการจัดงานกีฬาสีตามกําหนดการเดิมแต่ว่าขอเปลี่ยนแปลงเรื่องของกําหนดการรับบัตรก็สามารถรับบัตรได้ที่เทียเตอร์ก็คือ4-5กันยาแล้วก็รับบัตรที่อินดอ6์กถึงเกันยาเหมือนเดิมคืนจริงแล้วอ่ะเราสองคนก็แบบคิดกันว่าเอ๊จะไปรับบัตรที่ไหนดีนะถ้าต้องไปรับบัตรที่เทียเตอร์มันก็วันธรรมดาใช่ไหม ก็ต้องลางงานเอ๊เอาไงดีหรือจะไปรับหน้างานสุดท้ายก็แบบตัดสินใจว่าเออไปรับที่เทเตอร์นี่แหละเพราะว่ากลัวว่าวันงานจะวุ่นวายและเหมือนเป็นแม่หมอไหม เหมือนคิดถูกคดาดเดาสถานการณ์ได้เลยเพราะว่าวันงานมันก็เกิดปัญหาเรื่องการรับบัตรจริงๆเดี๋ยวเรื่องปัญหาเราค่อยมาคุยกันอ,อีกทีหนึง่งหลายคนฝากเรามาเหมือนกันนะพ <c oughs> ี่ <c oughs> ุ้มน้องพลเต็มที่นะคะเรื่องของปัญหาประกาศให้โลกรู้อะไรจะขนาดนั้น <c oughs> แต่ก็เยอะจริงๆแหละนะเพราะว่าเราก็ไปถึงงานเราก็เห็นอยู่สภาพตรงนั้นอาจจะหยุดจากตรงนั้นไปก่อนอนะคะก็ตัดภาพมาที่เรื่องของที่งานโอ้ยมีโซนขายของที่ระทึก และลึก <laughs> ของเทศกาลกีฬาสีนะคะเขาก็มีโฟโต้เซตผ้าขนหนูแท่งไฟกระบองลมโทรคงเชียนะแล้วก็อีกหนึ่งงานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อีกหนึ่งงานสิอีกอหนึ่ง,งโซนก็จะเป็นเทศกาลงานวัดเขามีมะมงมะมุนด้วยมีเกมโยนห่วงอ่ามีเกมยิงยิงปืนใช่ไหมใช่ยิงปืน,ปนแล้วมีอะไรอ,อีกนะจำได้ไหมขวาคุนคุนปลากระป๋องเ <laughs> โยนห่วงยิงตุ๊กตาโยนห่วงนี่มีทั้งห่วงเล็กแล้วก็ห่วงแบบห่วงใหญ่ยางรัดผมอะค่ะเสุดยอดเลยแต่ว่าห่วงใหญ่ก็คือไอห่วงที่เขาโยนกันเยอะแต่ห่วงเล็กคือใช้ยางมัดผมที่มันมีน้ำหนักนิดนึงอะในการโยนเข้าไปในขวดใบเล็ก เออใช่ขวดคอขวดมันก็จะเล็กๆก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหน้าอินดอร์นี่แหละนะก็อย่างที่บอกไปรูปแบบเทศกาลงานวัดซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่โอตาสามารถร่วมเล่นเกมกับสมาชิกเบงเคฟอร์ดีเด้วยที่เขามาเป็นสตาฟตามบูธต่างๆใช่ก็คือเกมที่เราบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละใช่นะโดยที่ใครที่ชนะแต่ละเกมโอตาคนไหนที่ชนะแต่ละเกมก็จะได้รับโอโหอันนี้เราอยากได้มากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะฝ่าฝูงชนก็ไปได้เป็นโฟโต เซต Special Act นะฮะที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนแล้วก็คือจะได้รับจากมือเมมเบอร์ b n k เท่านั้นแล้วก็จาก<ด>ากิจกรรมนี้เท่านั้นร่วมจากกิจกรรมนี้เท่านั้นด้วยแล้วก็สุ่มอีกเหมือนกันคือรูปเนี่ยมันมาเป็นตั้งเลยทับ,ท,บทับกันอยู่ ก็อ่าสมมติคุณชนะเมมเบอร์กระจิบให้คุณอ้าวก็คือเหมือนกับเมมเบอร์ช่วยช่วยส่งให้คือมันมีสี่สิบแปดแบบอะออแล้วถ้าสมมติเราเล่นชนะหนึ่งตาแล้วก็ได้หนึ่งรูปซึ่งเ,ออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใครอ,อืมแต่มันเป็นรูปแรงไงเออคือใครที่เล่นแล้วคือได้เนี่ยจะบอกว่าเก็บไวด้ดีๆเลยนะบอกไว้เลยก็คือเหมือนซื้อรูปแมเพราะมันเกมละร้อยก,กอะคะ็คือมูลค่ามันมากกว่าร้อยไงนะคะคือมูลค่ามันมากกว่าร้อยตอนนี้ดูสี่รูปเชอร์อ่ะขึ้นไปเท่าไหร่คือจะบอกว่าเอง เทศกาลงานวัดที่เขาจัดเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะอโอตาก็แบบให้ความสนใจกันมากตอ่อแถวเล่นเกมกันยาวเหยียดเลยแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันจํากัดนะคือน้องเขต้องกลับไปเตรียมตัวในฮอลต่อ,อเออทำให้รูปโฟโต้เซตที่มันได้ออกมาเนี่ยมันมีจํานวนน้อยอคือเรียกได้ว่าถ้าใครได้โชคดีสุ่มสุ่มได้แบบเออเมมระดับ ท็อปเมมเบอร์อย่างเงี้ยเออก็แบบโหถือว่าโชคดีมากๆคือเราแบบส่องในตลาดอะรูปเชอไอสเปเชียลแอคอันเนี้ยก็คือแบบเฉียดสองพันรอไปก่อนลูกเออก็เดี๋ยวรอไปถูกลอตเตอรี่ก่อนแต่จริงๆถ้ารอแต่ว่าของมันออกมาน้อยเราก็ไม่ได้ไงเออแต่คือจะบอกว่าแหมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปช่วงท้ายๆเรามีคาแนะนําไม่กับออฟฟิเชียลด้วยจะถามว่าออฟฟิเชียลจะฟังเราหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือเรามีเรื่องของอาการงงงงงงเนี่ย เยอะอยู่เหมือนกันออคือต้องบอกว่าเราไปซื้อของที่ลึกก่อนอแล้วก็พอประมาณประมาณบ่ายโมงเนาะเราก็แบบตัดสินใจว่าเอออากาศร้อนมากเลยขอเข้าไปนั่งพักในฮอล์ละกันเพราะเขาเปิดให้เริ่มเข้างานแล้วรมตอนนั้นอะ่ะแถวเข้าฮอล์อ,อะ่ะมันสั้นมากมคือเดินเข้าไปแล้วเข้าได้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปแอร์อัดอยู่ตรง เรื่องการรับบาตรับบาทเล่นเกมประมาณนี้เราก็เลยขอเข้าไปรับอากาศเย็นเย็นิดหนึ่งแต่พอเข้าไปก็แบบโอ้ยจะงงอ่ะงงกับที่นั่งอ่ะงงกับที่นั่งให้พี่อุ้มขยายแล้วกันนิดหนึ่งด้วยนะคะคือในบาทที่นั่งอ่ะมันจะระบุคือมันต้องระบุใช่ไหมว่าชั้นไหนบอกมาเป็นตัวเลข อย่างชั้นสิบของเรามันชั้นสิบใช่ไหมใช่เออยกตัวอย่างบัตรของเราแปดร้อยโซนสีเหลืองชั้นสิบที่นั่ง g, g 17, ีจีสิบเจ็ดสิบแปดโดยชั้นที่เขียนไว้ที่พื้นของอัธาจารย์น่ะมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C ประมาณนี้เอเ <A S 1> ท่ากับหนึ่งเท่ากับสองงงจ้าเราเนี่ยงงเออเอ,อ้อาวเฮ้ยที่นั่งมันตรงไหนวะคือกว่าจะหาที่นั่งกันได้ต้องไล่นับแถวกันขึ้นมาตอนแรกไม่รู้ด้วยเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเข้ามาใช่ไหมคนก่อนหน้าเขาก็แบบ มันไม่มีคนก่อนหน้าให้เราถามเราเลยต้องไปเรียกสตาฟจากอีกฝากหนึ่งมาบอกว่าเออเนี่ยช่วยแบบอธิบายหน่อยว่าเนี่ยแถวเนี้ยคือนั่งตรงไหนเขาบอกว่าอ๋อเอขึ้นหนึ่งอ่ะพี่ก็ดับขึ้นมาแถวที่สิบครับนั่นแหละแถวพี่บอกโอ้ยโอ้ยเนี้ยคือก็ถือวบนการนำเบอร์บนบัตรที่เรียกได้ว่าไม่สัมพันธ์กับที่นั่งจริงๆนะสตาฟที่ ประจําแต่ละจุดเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะทั่วถึงนะคะคือเราเห็นเลยว่าอย่างโซนสีเหลืองโอตากันเองนี่แหละที่คอยชี้ตำแหน่งที่นั่งให้กันนะพอสตาฟไม่พอจริงๆสตาฟน้อยนะงานนี้อันนี้ต้องแบบปรับปรุงนิดนึงจ้ะอ่ะ หลังจากที่เราได้ที่นั่งแล้วเราก็แบบไม่รู้จะทําอะไรเนาะรออีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะบ่ายสองเน้นตรงนี้กำนการนะับบ่ายสองอ่ะเราก็นั่งถ่ายทวิตเตอร์ดูแบบว่าเฮ้ยบรรยากาศข้างนอกเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนเวลาก็ล่วงเลยมาถึงบ่าย2เราก็ได้ยินเสียงประกาศจากสวรรค์ว่าเนื่องจากยังมีคนตกค้างอยู่ด้านนอกจึงขอเลื่อนการเริ่มงานจากบ่ายสเป็นบ่ายสาจ้า แล้วก็อืมคือด้วยความที่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจคิดอยู่แล้วแหละว่าเดถ้าเราเป็นคนข้างนอกอ่ะเราก็คงอยากให้คนข้างในรอเราเหมือนกันเพราะว่าเราเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันนอกเขาร้อนมากๆใช่เออคือแบบก็มีบรรยากาศแล้วฝนก็จะตกอากาศมันก็อ้าวเราก็แบบลุ้นว่าขอให้ไม่ตกวันนั้นน่าตกเลยไม่ตอนที่เราเข้ามันยังไม่ตกนะแต่ว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ตอนที่เราเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วว่าฝนมันเทลงมาใช่ แต่แล้วก็แบบคือออฟฟิเชียลเหมือนนาฬิกาเดินช้ากว่าเราไปชั่วโมงเนาะสงสัยเขาลืมเติม่านใช่ก็เริ่มงานอีกทีก็สี่โมงเย็นจ้ะเออคือจะบอกว่ามีหลายคนที่เราเห็นมีธุระวันนั้นเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตเออมันมีคอนเสิร์ตแล้วแอบเห็นคอนเสิร์ตไม่เอ,อเอาลอ,<ๆ>ลองได้ไหม<ๆ>พอแล้พอละเออคือแบบเขาก็แบบเอออยากมางานกีฬาสีแป๊บหนึ่งม,มาดูแบบน้องๆของเขาให้ชื่นใจแล้วเขาก็ค่อยเดินทางไปใช่ปรากฏว่า ทิ้งบัตรจ้าใชท่ทิ้งบัตรคือบัตรทิ้งบัตรกีฬาสีอ่ะอคือต้องทิ้งบัตรกีฬาสีแล้วคือไปที่นั่นเพื่อมูไปอีกงานหนึ่งอ,อ,อันนี้ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันอ่ะเข้าเนื้อหาอีกอย่างหนึ่งคือถามว่าทําไมงานดีเลย์ที่เราอีอะอีอะจะบ่งจะบอกเนี่ยคือจะบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้ามาอย่างที่บอกเราเห็นแถวรับบัตรมันหลายโคตรละตั้งแต่เราเข้างานแล้วตอนแรกอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะนอกอินดอรดมันร้อนมันโคตรร้อนอนะ่ะใช้คํานี้ออเหงื่อล่มหมวก สัมภาระแท่งไฟอะไรโอ้ยเยอะแยะไปหมดตอนน่อดแถวก็การม้วนใส่หมวกกันไปอ่ะตัวเราเองอ่ะคือเราเรียบร้อยแล้วงานทุกอย่างเราก็ไปหลบร้อนอยู่อีกประตูนึงแถวๆถนั้นท,ที่แบบเขาไม่ได้เปิดก็ไปนั่งรับลมอยู่ตรงนั้นเราก็คอยสังเกตการแล้วก็เริ่มถ่ายทวิตแล้วก็มีคนบ่นแล้วบอกว่าเครื่องปิ้นบัตรอะ่ะมันมีแค่สองเครื่องอ่อสามเครื่อง ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาบอกว่ามีสามคือ, <3 S 1> คอถ้าถ้าจำไม่ผิดจากการที่ถ่ายทวิตเขาบอกมันมีสามแล้วมันเสียไปหนึ่งเครื่องตั้งแต่คนรับบัตรคนที่คนต้นๆอะ่ะเออมันก็เลยเหลือ <ๆ S 1> แค่สองเครื่องแต่เอาจริงๆอะ่ะเครื่องริ้นถึงแม้ว่าจะมี 3, สามเครื่องสองสามเครื่องคนเป็นร้อยเป็นพันคุณใชออ่คือแบบว่ามันก็ไม่ใช่ไหมอะ่ะคือแบบแถวมันก็แบบขดแล้วขดอีกคดแล้วขดคือ,อ,อเอาง่ายๆเลยอย่างเวลาเรา คือเครื่องปินอันนี้ไม่เป็นเครื่องปินที่เราไปดูเทเตอร์นั่นแหละที่เขาปินบัตรเทเตอร์เ,ออเวลาเราไปดูเทเตอร์อย่างรอบเย็นสมมติมันเริ่มห้าโมงเขาก็จะเปิดให้รับตอนสี่โมงหนึ่งล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงต่อสามร้อห้าสิบที่นั่งและอันนี้คนทั้งหอห้าพันคนคนอาจจะรับบัตรที่เทเตอร์ไปแล้วบางส่วนแต่เราคิดว่ามันน่าจะเหลืออีกมากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นอ่ะที่ยังไม่ได้รับแล้วคุณมีเวลาให้เขารับบัตรแค่แบบ จำกัดแค่เนี้ด้วยเครื่องฟินสองเครื่องอะ่ะม,มันจะไปพอได้อย่างไงเอออันเนี้ยมันก็เป็นเสียงสะท้อนออและคือปรากฏว่าคนเขาก็มีแบบว่าเนบเน,บ,เนบอีกแต่พอตรงโซนขายของออโอ้โหคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มาเป็นสิบเลยครับเออ,เอ,อมันก็คือแบบมันเหมือนกับไม่บาลานกันอะ่ะมันก็เลยทําให้วันนั้นอะ่ะออฟฟิเชีขายของไม่ค่อยได้คือขายได้ในระดับนึงแต่ว่าแถวมันไม่ได้แบบหนานแน่นเหมือนที่เคยเป็นเราสองคนอะ่ะเดินเข้าไปยังคิดว่าเอ้โหเราสองคนเนี้ยเป็นพวกแบบไม่อดทนนะ คือถ้าเห็นแถวซื้อของยาวๆเราไม่ต่อแต่อันนี้เฮ้ยรู้สึกมันฟล์เป็นโอกาสของเราที่เราจะเข้าไปซื้อของเ,ออเราอะเข้าไปซื้อ,อ,อของเลยแต่ว่าขนาะเราว่าเราเร็วแล้วนะเสียใจมากผ้าคนหนูสีเหลืองหมดจนะ้ามาหมดตรงเรานี่แหละมันเจ็บใจเลยนะเออเอ,อ,อ่ะสรุปเรียกง่ายๆวันนั้นทวิตเตอร์ร้อนเป็นไฟไฟ <Fire. S 1> บอกตรงนี้ <c oughs> ถึงเวลาที่เรารอคอยเวลาสี่โมงนิดนิดงานก็เริ่มขึ้นเนาะโอตาก,ก็กรีดทั้งฮอเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้มาแบบตึงๆตึงๆบอกนะคือมันแบบเหมือนกับ มันเป็นแต่ว่าไม่ใช่อเวเจอร์ไม่ใช่อเวเจอร์มันเป็นซาวจาบาจาไหมตัน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 แค่นั้นละจ้ะแต่ตอนนั้นคนเยอะแล้วนะถูกทั้งหออ่ะคือแบบว่าเริ่มเข้ามาเอก็แน่นพอสมควรแหละอืมก็ช่วงแรกเขาก็จะมีแบบเอ2ีสองคนออกมาเนาะก็คือคุณแป้งซีบิงและคุณปิงจากเดอะสกาอเขาก็จะมาแบบเหมือนประกาศว่า เกมที่น้องๆจะเล่นในวันนี้มันจะมีเกมอะไรบ้างก็อย่างเช่นแบบวิ่งกระสอบวิ่งเปี้ยวฟุตซอลชักเกเยร์แล้วก็แชร์บอลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะการแข่งขันก็ดําเนินไปเยอะแยะมากมายซึ่งสีที่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับหนึ่งอันนี้รางวัลนะเขาบอกมานี่ก็หืมฮือฮาอยู่เหมือนกัน <ใช S 1> ถ้าเป็นที่หนเนี่ยจะได้ทองสองแสนนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงมือถือซัมซุง galaxy a แปแบบครบทีมมีประมาณกี่คนนะ สิบกว่าคนอ,อ,อ่ะสิบกว่าคนอืม,อมแล้วก็ถ้าเป็นอันดับสองก็จะได้ล่องเรือดินเนอร์ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะได้ล่องเรือนะ,ะอันดับที่สามก็จะไปเลี้ยงอาหารที่บ้านพักคนชราอันดับสุดท้ายเป็นการไปทำจิตอาสาเก็บขยะริมชายทะเลนั่นเองเออไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยจะเปิดให้โอตาไปช่วยหรือเปล่าแล้วว่าถ้าเปิดอ่ะโอตาแบบเยอะมากเลยนะจะบอกว่าแบบมีแต่คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พร้อมที่จะไปช่วยตรงนี้ไปไป็ปจิจตอาสาและแน่นอนหลายคนคาดหวังว่าในงานเนี่ยจะมีโชว์พิเศษก่อนเริ่มการแข่งขันหรือเปล่ามันก็มีจริงๆค่ะหลังจากช่วง MC จบลงก็เป็นโชว์สุดพิเศษจากน้องๆเบนแครฟอรีนี Forest, น่นแหละเริ่มด้วยเพลงจาบาจาเลย<ม>เพลงโปรโมทล่าสุดของวงนะคะแล้วก็ต่อด้วยรีบอนเบนแครฟสติวัลมิวจิกิแคนดี้ฮัตโตกะตะไวรัส จากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัว MC ชุดที่สองออซึ่งหลายคนก็แบบคาดเดาแล้วก็รอคอยอก็คือพี่โอ๊ตปาโมแล้วก็พี่อุน MC เจ้าเดิมจากรายการ Victory b n เบีน,นั่นเองุเคยกันอยู่แล้วใช่วว่าพอเปิดตัวเนี่ยนะโอ้โหเสียงกรี๊ด กระหึมคือเขาแบบว่าเคมีตรงกันไงสองคนนี้ยรับมุกโบะโบะกันแบบอ้าวนอกจากเคมีจะตรงกันเนี่ยเขาก็มีโอชีของเขาเอาหรอใครหรอตาโอ๊ตก็ตาพี่โอ๊ตเนี่ยก็จะเป็นน้องเจนเอาไปเล่นแบบว่า MV เรียบร้อยเป็นนางเอ็มวีอะไรนะติลโตลกใช่ของคุณอุนน้องโมบายบายแล้วก็ออกมาชัดเจนนะเขามีแบบผ้าคลุมสีม่วงคือบอกอย่างชัดเจนเลยว่าฉันมาเชียร์ัน่าเชียร์เสี่ยม่วง แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดถ้วยรางวัลใช่แล้วก็มีการกล่าวเปิดงานจากพี่จอบค่ะอืม,อมนะทุกคนก็รุ้นอยู่นะไอช่วงเปิดงานเนี่ยเอาจิงเราก็รุ้นเองว่าเฮ <c oughs> ้ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรออกมาหรือเปล่าเออเออนะหลังจากที่พี่กอเออพี่จอบโอ้ยดูสิพูดผิดเลย <c oughs> พี่จอบกล่าวเปิดงานเสร็จ <c oughs> คือเอาจริงอ่ะเราเชื่อว่าโอตาส่วนใหญ่คาดหวังกับคําพูดต่อจากนั้นของพี่จอบซึ่งจริงๆแหละพี่จอบก็ขอโทษนะ <c oughs> ขอโทษ แบบแฟนๆทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็มีการมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อเป็นการขอโทษจากใจของออฟฟิเชีให้กับโอตะในงานทุกคนอย่างแรกได้ชมไลฟ์เทเตอร์ในแอปพลิเคชัน b ีนแคฟรฟรีหนึ่งเดือนปบมือเสียงเทก็มานะจ๊ะ500บาทใช่ปะ่ะมูลค่า500ร้อยใช่ปะเออใช่ถ้า1เดือนก็ห้าร้อย <500. S 2> อ,อย่างที่สองคือยังไม่หมดนะมีอย่างที่สองได้ชมไลฟ์ย้อนหลังของงานเทศกาลกีฬาสีบางกอ,อกโฟดเอกจำนวนหนึ่งวันหนึ่งวันตอนแรกก็แบบตอนแรกเคนะหนึ่งวันเอ๊ะกำลังงงง,ง1วันหือไม่รู้เขาจะเขายังไงเนะี่ย หนึ่งวันน่ะยังไงอ่ะก็หนึ่งเดือนไปเลยไหมอ่ะคือสามารถดูซ้ําได้อ่ะแล้วกอ็อย่างที่สามที่จะได้ก็คือได้โอ้แต่ว่าอันนี้เราโอเคมากได้บัตรจับมือซิงเกิลบเกินเนอร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองกันยายนคนละหนึ่งใบคือหลังจากที่พี่จอพูดอันเนี้ยเราว่าแบบโอตักตรีดอะแต่แต่เดี๋ยวก่อนมันมีกติกาออกมาอมไอ้เรื่องบัตรจับมือเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้แบบวันที่ตัวเองต้องการซูมอีกแล้วจ้าได้จ้า คือเราสองคนแผนว่าจะไปวันอาทิตย์ที่ยีิบสองถ้าสมมติได้วันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเพื่อบัตรใบเดียวจะไปไหมหรือจะเท,ทจะยังไงนี่ก็ยังคิดอยู่ยังลุ้นอยู่ว่าจะจะได้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าแต้มบุญเรายัางพอมีเหลืออยู่ไหมนะไม่รู้ว่าเชอช่วยพี่ดยเรียกถึงน้องเลยอะ่ะเชอช่วยพี่ด้วยพีจะเอาไปโปะบูพิเศษ <laughs> เออตั้งใจว่าแบบเราจะไปจับมือน้องนะครับบพิเศษแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเมาให้ฟังอีกรอบนี้ นะคะอ่ะพูด,พดถึงรายละเอียดของงานเลยเธอใช่พูดมาเยอะแล้วรายละเอียดงานเนี่ยขอทวนชื่อสีกับกัปตันของแต่ละทีมหน่อยใช่สีเหลืองชื่อทีมมีเหลืองเปล่ากัปตันทีมก็คือกับตันสีก็คือเชอปรางนะคะเชประเชอปรางคนะ่ามีของเราสองคนนั่นเองต่อมาสีชมพูเบบี้พิงค์แบงกกัปตันสีก็คือเจ้าปันนะคะเอ่อต่อมาเป็นสีม่วงทีม มะม่วงเพลงเชียร์มันมากบอกเลยกับตันสีคืออิสรินานะคะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีฟ้าฟ้าคำรามฟ้าคำรามอะไรนะทันใดเปียง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 ใช่ไหมสีนี้เนี่ยคือท่าเพลงไม่ธรรมดาสุดยอดแล้วก็แบบว่าโอ้หกองเชียร์เขาว่าคือดังมากเดี๋ยวกองเชียร์เดี๋ยวก่อนกับตันสีคือตาหวานขอโทษค่ะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาคือสีเหลืองอ่ะอัศจรรย์สีเหลืองกับสีฟ้าอยู่กันคนละ คิดเลยนะแต่แบบว่าเวลาเขาเป,ยเป,ยเป,ยเปียงเปียงเราก็เปียงแบบเขาด้วยคือแบบเอ้ยมันมันมน,นะมันโจ้อ,อคือจะบอกว่าการเนี้ยมีแบบเอ่อนอกจากกองเชียร์สุดๆแล้วอะความกาวของเมมเบอร์โมเมนต,ต์ต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนี่ขนาดเราอยู่แ800ดร้อยนะเรายังมองเห็นความโมเมนต์ของน้องถูกความกาวความโกะนะเริ่มจากอะไรก่อนดี นะทีละประเภทกีฬาแล้วกันวิ่งเปี้ยวไหมเอาเอาจากที่เราจําได้เอาวิ่งเปี้ยวก่อนก็ได้ถ้าวิ่งเปี้ยวเนี่ยเราคิดถึงคุณไข่ถูเราลุ้นอยู่ว่างานเนี้คุณไข่จะไหวไหมนะคะวิ่งไหวไหมนะที่ไหนได้ไม่ธรรมดาจ้าคุณไข่สปีดสับขาไวมากคือที่น่ารักอ่ะคือไม่ไม่วิ่งหนีด้วยนะอืคือเหมือนกับไม่ทันละ มันเหมือนน้องเสียจังหวะสักอย่างไปแล้วก็ขาแข็งยืนหยุดจะอย่างนั้นแบบน่ารักก็คือแบบว่าแบบนั่งนิ่งๆอะทำท่าตกใจแบบอ้อนๆอะไรที่จะตีขค้นไข่น้าอะไรแบบนี้นะคะเออน่ารักมากๆแล้วก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งกีฬาฟุตซอลมั้งน้องนิ้งคือน้องแบบวิ่งตลอดอึดมากใช่อึดจริงๆสกัดบอลแบบเพื่อน ร่วมทีมแล้วก็วิ่งแบบถอยหลัง<อ>ล, <า S 2> ลีลาแพว่ๆพวๆอ,<ะ>อ,อ่ะเออจากเราก็ไม่ได้คิดว่าสาวน้อยนิติสารคนนี้ <laughs> จะแบบว่าโอ้โหคือนิ้งอึดจริงๆแล้วคือแบบที่สำคัญมีช่วง Uber, อุบัติเหตุกีฬาน้องโดนบ,นบอลอัดหน้าไปสองรอบถูก<อ>ก็มีการเปลี่ยนตัวอะไรกันไปอแต่ว่าตอนแรกก็แบบเชิญก็เข้าไปถามเหมือนกันนะไหวไหมไหวไหมนิ้งบบโอเคโอเคยังได้อยู่แต่ว่าก็ยังยังไม่น่าแรงมากเพราะมันไม่ใช่ลูกฟุตบอลจริงๆออม,มันก็จะเบาๆอยู่นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพพิกๆนี่น่าจะเป็นแชร์บอลกับม่วงไม่ธรรมดาจ้า <laughs> แต่อันนี้ที่เราจาได้จริงๆนะคือมันเป็นจังหวะที <laughs> ่น้องวีอ่ะ น้องวีเป็นน้องวีสีสีฟ้าเออน้องวีเป็นเป็นตะก้าแล้วก็มีน้ำใสอ่ะเป็นสีม่วงใช่ไหมที่แบบจะคอยสกัดเออคอยสกัดก็น่าจะเป็นจังหวะที่แบบฝ่ายตัวเองจะชุดลูกแหละก็เลยช้อนตะก้ารับลูกแต่ว่าแบบอาจจะแบบคือ้วยความผิดจังหวะนิดนึงเออน้ำหนักมือด้วยผิดจังหวะนิดนึงตะก้ามันไปฟาดกรหัวน้ำน้องก็แบบว่าลงมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่แต่ที่พีกว่าคือ ทีมอะไม่ได้รู้เลยว่าเขาขอโทษอะไรกันเล่นกันต่อจ้าเกมมันรันต่อไปแล้วปรากฏว่าคือเพื่อนในทีมก็ส่งลูกใหม่ทีจะให้ชุดหวังว่าจะได้แทบอ้าวตะก้าหายตะกา้าฉันหายไปอยู่ก่อนก็ขอ,ขขอโพยกันอยู่ข้างล่างแต่ว่าก็น้ํใสก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็แบบก็ประครบเย็นกันไปใช่คือในงานเขาก็จะมีทีมปฐมพยาบาลสแตนบายใช่ไหมเออเยอะอยู่นะมีรถพยาบาลเขาเรียบรถอะไรนะรถ รถเข็นเออรเขน็นตียงเข็นเนาะเตียงเคลื่อนที่เออใช้บ่อยนะจ๊ะทั้งเตียงทั้งรถเนี่ยพเพราะว่าเด็กเจ็บเยอะอยู่อ่ะอีกหนึ่งกีฬาที่นึกได้คือชัก,กเกอร์อันนี้คือสนุกมากแต่ละทีมแบบเขาก็จะมีแบบการประชุมเพื่อนัดกล,ลยุทธ์กันออกมาเนาะพี่เชอสีเหลืองของเราก็แบบแมนมากเอาเชื่อพัน รอบเอวจ้ะแล้วก็แบบว่าตอน,นนนะตอนเชิ์พันรอบเอวอะกี๊ออแต่ก็แบบใจใจก็แอบห่วงน้องนะไม่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรัดเอวแล้วมันจะสะดุดขาตัวเองหรือเปลนะ่าแต่เปล่จาจ้ะมันคือแบบมันคือกลยุทธ์ที่แบบ ไม่ให้เชือกอ่ะมันมันถลายไปมากกว่านี้เออให้เชือกมันสุดแค่นั้นเราจะได้แบบดึงดึงได้ันัดอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นนะกิดไม่ลืมหูลืมตาเทอะไรขนาดนี้พี่ไทยพี่แมนมากค่ะลูกอ่าส่วนออนเองก็แบบอาจจะเป็นว่าช่วงนี้น้องเล่นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาเนาะก็ดูแบบน้องรู้สึกจะแข็งแรงมากขึ้นชอบยกกำลังจะออนแอร์แล้วนะใช่ไทยบีบีเอสนะคะน้องก็ดูแข็งแรงขึ้นมีกล้ามขาด้วย ใช่ค่ะก็น้องก็เป็นคนให้จังหวะในการดึงเนาะเหมือนอยู่หลังสุดเหมือนพี่เชอขานิ่งมากมคือชคเยอรเนี่ย เป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้ความสามาัคคีใช้จังหวะใช่ออจังหวะต้องตรงกันมไม่ใช่ว่าคนนึงดึงคนนึงคลายคนนึงดึงคนนึงคลายไม่ได้ดึงต้องดึง,ดง,ดง,ดงทั้งหมดอืใช่แล้วขอโทษมีขอนําเสนอโมอเมนต์จา้าอันนี้เนี่ยใครแบบว่าเป็นชิปเปอร์อันนี้ตลกมาก <c oughs> อ่ะเนยกับน้ำหนึ่งคือก่อนแข่งชคเกอรย่อ่ะทีมสีฟ้าเจอสีเหลืองใช่ไมใช่แล้วก็มีช่วงสัมภาษณ์สั้นๆแล้วคือ เี้ยวหรืออุ่นนี่แหละเขาไปสัมภาษณ์แล้วแต่พี่อ,อุ่นมัน้งไปสัมภาษณ์นั่นหมือก่อนว่าอ้าวอยากพูดอะไรกับเนยไหมเอออยากพูดอะไรกับเนยไหมนี่กับตัวชิป <c oughs> นะคือพอดีสีเหลืองก็ส่งเนยมาคือเขาเรียกว่าอย่างที่บอกอะ่ะเป็นคู่ชิปเปอร์นอนนอ,นอคือก่อนอันนี้มันมีแข่งวิ่งเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เนอยอะ่ะเอาไม้อ่ะไปกระแทกปากตัวเองด้วยจังหวะไงเออด้วยไฟฟ้าที่ปากปากแตกปากข้างล่างก็เลยแตกก็แบบมีติด ปัสเตอร์ที่ปากอือ่ะอ่าทีนี้พออุ่นไปสัมภาษณ์นหนึ่งก็บอกว่าเธอเธอเธอวันนี้เราขอชนะนะ <laughs> อะทีนี้ทางน้องแป้งกับพี่ปิ๊งก็อยู่ทางสีเหลืองน้องแป้งก็ไปถามเนยอา้าวเขาพูดมาแบบนี้แล้วเนยมีอะไรจะพูดเนยตอบกลับมาจาม้าบอกว่า แต่เราเจ็บอยู่นะเธอจะไม่ให้เราชนะเหรอโอ้ยค <class icem ail> ือบอกว่ากี้จะทั้งหเอคูชิปเปอร์อะไรจะขนาดนี้แล้วคือแบบแล้วมันมันตลกภาพอะภาพที่ตอนที่เขาไปสัมภาษณ์น้ำหนึ่งอะมันจะมีสี่คนคือน้ำหนึ่งอะอยู่ประมาณประมาณคนที่ห้าคนตรงกลางอะอแต่ว่าไอหนึถึงสเนี่ยด้วยความที่แบบอยากจะให้เนยมองหน้าน้ำหนึ่งอะก็แบบทำแบบเหมือนเดรแมทริกก็คือ เอ็นตัวแบบตลกมาก้าไปดูถ้าไปดูในคลิปคือแบบว่าเออเจ๋งว่ะล้วชอบโมเมนต์นี้อันนี้เราให้นะเราให้เราให้เร้อยเลยเออจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งกีฬาอะไรฟุตซอลฟุตซอลมีเหมือนกันคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบมิวสิกเจนนิสและเชอวิ่งไล่ลูกบอลกันจ้า ก็จะมีการขัดขาแล้วก็ล้มกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีการแบบกอด ừ, กันขอโทษหรือ<ง> <ลง S 1> อะไรอย่เงี้ยไปทั้งคู่คือ,อตีตื้นมาเลยมิวสิกแล้วก็มีเจนิสอยู่ตรงกลางมีพี่เชอร์ออวิ่งกันไป,ไปแบบว่า พี่เชอก็โอ้แบบว่าคลิกสกัดบอลกันเต็มที่ปรากฏว่านี่แหละขามันพันกันก็นล้มกันไปเชอก็แบบว่าตีลังกาล้มเหมือนกันแต่นิดเหมือนตีลังกาเป็นนะการล้มมาเขาแบบมีสเตปของเขาชนิก็ลม้มแต่พอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยคือด้วยอัตโนมัติก็คือเออลุกกอดกันขอโทษกันอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรนะแต่เรางะเห็นโมเมนต์แบบเนี้ยในน้องๆทุกคนนะที่แบบเวลาถ้าแบบต้องปะทะอะไรกันเงี้ยน้องก็จะแบบว่ากอดกันขอโทษกันคืออันเนี้ย มันดีมากๆมันด้วยความสนิทของเมมเบอร์แล้วก็ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันนี้แบบสุดยอดจริงๆเราเห็นว่าเราว่าแบบมันน่าประทับใจมากๆอโอ่นดีใช่อีกหนึ่งกีฬาออเวิ่งกระสอบอันนี้เนี่ยต้องพูดถึงอีกอันนี้เราคิดว่าทุกคนคงเดา MVP กันได้ไม่ยากวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นลูกมิวสิกลูกเอ๋ยหนูซอยขาแบบเอาจริงๆเวลาเราแข่งอ่ะตอนเด็กๆเราจำได้ เราวิ่งมาแป๊บเดียวเราล้มกูขาก,กูขา<ช>เลยอะ,อะแต่นี่คือแบบโอ้โหวิ่งอะไรได้เร็วขนาดนั้นคืออะไรนะพี่ที่กองเขาสัมภาษณ์ว่าทําไมแบบสิกถึงชนะทั้งสองรอบออบอกว่าก็ดึงถุงให้มันตึงๆค่ะแล้วเราไปดูในคลิปก็คือน้องแบบเหมือนเอาขาสองข้างอะยันขอบถุงเอาไว้ให้มันตึงพอตึงปุ๊บการก้าวซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวามันก็จะได้และอะไรอย่างเงี้ยเออ <ๆ S 2> แบบเร็วจริงๆแล้วไม่ได้มีการกระโดดด้วยนะซอยแบบซอยยิกแบบ ตอนแรกเหมือนตามหลังแล้วอยู่ดีก็ฟูดมาแบบเป็นที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งสองรอบใช่คือจะบอกว่าเด็กๆน้องๆหนูๆหรือใครที่มีกีฬาสีแบบนี้ที่ทํางานหรือที่โรงเรียนนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้รับรองชนะขาดร้อยอ,อืบอกตรงๆแล้วก็พูดถึงฟุตซอลมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคืออยู่ดีๆก็จะนึกมาได้เรื่อยๆออออมีช่วงหนึ่งที่สีฟ้าต้องเตะจุดโทษแต่ว่าเปี่ยมอะเปลี่ยนเป็นคนเตะเอออ,อน้องเตะไม่เข้า ตอนนั้นน้องเตะไม่เข้าคือตอนแรกน้องก็เหมือนกับแบบลม้มลงเหมือนน้องเป็นลมอะ่ะเออ,เอ,อก็คือการเตะลูกโทษมันมันกดดันใช่ออค,คือก่อนหน้านั้นน้อง,องพยายามที่จะแบบเลี้ยงลูกแล้วก็ทําประตูแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อ,อ,อก็แบบเออมันก็กดดันแหละคือน้องก็อยากแบบหาให้ศีรได้คะแนนอะไรแบบนี้นะก็คือคือน้องก็เลยเป็นลม,มก็คืออาจจะเครียด ก็น่าจะเครียดก็คือแต่คือเรียกได้ว่ากีฬาสีครั้งนี้มันมีทั้งความกาวของเมมเบอร์ที่เกิดขึ้นความน่ารักที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุก็พอมีให้เห็นกันหลายคนปากแตกเป็นตะคิว้วเป็นลมโดนเ,เชือกที่ชักเยื่อบาดนะแต่อย่างที่บอกไปเรามีทีมแพทย์เกาะติดสนามอยู่เลยแล้วก็แบบเรียกได้ว่าเป็นหน่วยช่วยเหลือเร็วอะ่ะใช่รีบไปแบบเขาแบบ<อ>เข้าชาร์จ<ๆ>เลยอะ่ะเออ,เอ,อแล้วก็พอแข่งการแข่งขันสิ้นสุดลงนะคะก็ เอ็มซีเขาก็จะมา,มาประกาศผลคะแนนทั้ง3อันดับออันดับที่1ก็ได้แก่สีฟ้านะคะที่สสีเหลืองที่3สีชมพูแล้วก็ที่สสีม่วงค่ะก็งานนี้เนี่ยไม่ว่าสีไหนจะชนะหรือจะเป็นที่โลหรืออะไรยังไงก็เรียกได้ว่าแบบสร้างความประทับใจให้กับเหล่าโอตะที่มาเชียร์มากเลยทีเดียวค่ะอนอกจากโชว์ที่น้องมาโชว์ที่แบบน่ารักสดใสการ แข่งขันที่มันดูสนุกสนานเฮฮาสมามัคคีก็ทำให้เห็นความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของตัวเมมเบอร์เองอทุกๆคนก็มีส่งกำลังใจให้กันตลอดอเรียกได้ว่าส่งส่งแรงเชียร์เป็นเสียงอ,ออกไปไงแล้วกองกองเชีย ไอตัวกรองที่แบบตึง,ตง,ตงเสียงอ่ะมีทุกสีแล้วคือมันยิ่งเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานกีฬาสีเรานึก <มา S 1> ได้อย่างหนึ่งเราขอเสริมได้ไหมคือเรานั่งอยู่อัธจันทร์สีเหลืองใช่ไหมก่อนที่งานจะเริ่มอ่ะก็จะมีทีมสตาฟนี่แหละเขามาซ้อมตีกรองซ้อมซ้อมคอนู่นนี่นั่นว่าแบบอ่ะถ้าเป็นชูเลขหนึ่งคือเพลงรายเ,เลขสองเลขสามเลขสี่ใช่ไหมเราก็พยายามซ้อมกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรามีโทรโค่งแค่หนึ่งหนึ่งตัวคือถ้า คนที่เป็นลีดอะ่ะเขาเบนโทรคงไปทางไหนอะ่ะทางนั้นก็จะได้ยินฝั่งเดียวเลยอีกฝั่งก็จะไม่ได้ยินก็จะใช้แบบการนําของอีกฝั่งขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยตาม,อ,มอันนี้คือซ้อมก่อนเข้างานประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งเลยอแต่สานนั่นเนี่ยคือเสียงแหบเสียงใช่้เ,เขาแบบทุ่มทุนกันมากคือวิ่งแบบซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยแต่พี่เชอร์จะ้ะพี่เชอร์ลงสนามปุ๊บเหมือนจับทางได้ว่าแบบโอเคฉันฉันอยากให้คขา เยลโล่ yellow, ใช่ไหม <Ừ. S 2> นางก็จะชูแขนสองข้างเป็นตัว V ขึ้นมา <Ừ. S 2> ทุกคนก็จะรู้ว่าอ่ะอันนี้คือข่าเยลโล่โดยที่นางไม่ต้องส่งเสียงอะไรเลยนางแค่ชูนิ้ว3มมา3นิ้ว4นิ้วแล้วก็ตัว V ทุกคนก็จะเยลโล่ให้นางตลกมากหอมมากด้วยเป็นคนเดียวแล้วเอาอยู่เออแล้วก็แบบ อะไรนะอยากจะให้ไก่ย่างมีเหลืองอนางก็จะสามสี่แล้วนางก็จะตีปีกโดยที่นางไม่ต้องส่งเสียงอะไรเลยจริงทุกคน <laughs> ลองพร้อมกันทงนังอาจารย์แล้วมันเชิ่อ,อคืออะไรวะ <laughs> คือสตารเหนื่อยแทบตายช่วงแรกอะ,อ,ะอแบบก็วิ่งกันแบบแต่คือโอเคสีเหลืองเราทีมเวิร์กมากนะคือสำหรับเราอะแต่แบบว่าคือมันตลกตรนที่โอ้โหทุกคนแบบแหกปากกันสตารไม่ไม่โอ้โห ฝั่งไหนฝั่งไหนอ่ะหมายถึงพ่อของเราอ่ะสีเหลืองมันก็เยอะผักโขมเชอร์มิวสิกคือมันเยอะมากมิวสิกเนยคือทุกคนนะจะส่งตัวแทนมาช่วยใช่ไหมโอ้ยวิ่งกันให้ควักเลยสตาฟวิ่งแบบพยายามเอนเตอร์เทนแต่ของเชอร์แค่แบบยกมือทําสัญญาแล้วก็แบบหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยของเขาอ่ะพร้อมทั้งอาจารย์จ้ะมันเกิดอะไรขึ้นคือนอกจากจะเป็นผู้กัปตันวงก็คือเป็นผู้นำวงเบนเคฟอร์เรสยังเป็น ผู้นําเชียรอีกจ้ะไม่ต้องทำอะไรมาก <c oughs> ไม่ต้องออกแรง <c oughs> แค่ทําท่าทุกคนพร้อมอืมนี่แหละสุดยอดและกับตันคนนี้